เรื่องของการจับปลาเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นเพียงมุกที่ท่านนายกปล่อยแต่ว่าไปมาเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนที่ท่านพูดถึงเรื่องนี้จริงจังผมบอกคุณปุ้ยคุณชวัตก่อนว่านี่มีหลายข่าวมากที่ผมไม่แสดงความเห็นนะก็คือแล้วข่าวนี้เป็นหนึ่งในข่าวที่ผมจะไม่แสดงความเห็นอะไรไม่ทุกครั้งที่มีการน้ำท่วมเนี่ยนะฮะผมนี่มันเป็นข่าวยั่วยุให้แสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์แต่ทีมงานคัดมาเนี่ยเพราะฉะนั้นจะฟังท่านนายกมนตรีพูดถึงเรื่องนี้ท่านพูดอย่างนี้จริงหรือไม่มันข่าวยั่วยุฮะนะฮะจับปลาเนี่ยหรือมันเป็นนโยบายในภาพใหญ่ไม่เกี่ยวกับน้ำท่วมตอนนี้ที่เพชรบุรีนะฮะลองฟังท่านนายกพูดเรื่องนี้เองนะครับเมื่อวานนี้ถ้าไม่ได้เป็นไปตามที่พูดเดี๋ยวเราแก้นะครับลองฟังท่านดูวันนี้ผมคิดว่าบรรดาบ้านต่างๆที่อยู่ท้ายน้ำนะที่มีการระบายน้ำออกมาต้องมีการเตรียมการแล้วนะครับเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแล้วเตรียมการอพยพไปถูกพื้นที่ปลอดภัยถ้าหากว่าปริมาณน้ำมากขึ้นทั้งนี้มันก็เนื่องจากลมพายุเข้ามานะที่ผ่านมาก็ยังโชคดีอยู่นะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามก็มีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปกติอยู่แต่เราก็ยังเต็มที่เราว่าการตัดตอนน้ำทั้งก่อนเข้าเขื่อนแล้วก็หลังท้ายเขื่อนนะมีการระบายน้ำมีการทำทางระบายน้ำเพิ่มเติมเพื่อจะลดระดับน้ำในการที่จะลงไปเกิดผลกระทบกับชาวบ้านให้ลดลงให้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็สอดคล้องไปกับนโยบายที่ผมได้สั่งการไปก็คือขอให้มีการขุดขยายทางน้ำเส้นทางน้ำธรรมชาตินะเพื่อจะเก็บกักน้ำไว้ได้แล้วก็ระบายน้ำนะลงไปเก็บไว้ได้ในพื้นที่แก้มลิงที่จะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้านะครับแล้วมีการชดเชยประชาชนเมื่อมีความจำเป็นแล้วก็เตรียมสำหรับสนับสนุนอาชีพเสริมในเรื่องการทำประมงขึ้นบ้านนะเหมือนที่เราทำที่พิษณุโลกบางระกำนะครับที่อยุธยาประชาชนมีความพอใจนะครับวันนี้ก็ปลาเยอะแยะวันนี้ก็ขอห้องเย็นมาอีกเพื่อจะเก็บปลาที่มีจำนวนมากนั้นก็เป็นรายได้เสริมขึ้นมาในช่วงที่ทำนาไม่ได้รัฐบาลต้องคิดในทุกมิตินะครับอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมท่านนายกเพราะว่าจริงๆแล้วท่านพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาการน้ำท่วมและการระบายน้ำนะครับการขุดคลองเพิ่มแต่ว่าท่านเสริมตอนท้ายว่าวันนี้มีปลาเยอะแยะวันนี้ก็ได้ขอห้องเย็นมาอีกเพื่อจะเก็บปลาเป็นจำนวนมากก็คือท่านก็เล่าให้ฟังมีคนขอห้องเย็นไม่ได้บอกว่าจะสร้างห้องเย็นคืออย่างนี้ต้องเข้าใจผมว่ามันมีสื่อที่พยายามที่จะบิดเบือนแล้วเสร็จแล้วไปกล่าวหาว่านายกให้คนที่เพชรบุรีไปจับปลาอะไรอย่างเงี้ยน้ำท่วมไม่ใช่ท่านแค่บอกว่านี่เป็นนโยบายเสริมซึ่งมีอยู่แล้วกรณีบางระกำมันมีพอบอกว่ามีเลี้ยงปลาปุ๊บอยุธยามีเลี้ยงปลาปุ๊บแล้วตอบมันก็เลยกลายเป็นอาชีพแบบนึงแล้วเดี๋ยวจัดห้องเย็นแล้วก็เลยมีคนขอห้องเย็นมาคือไม่ใช่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพชรบุรีคนละเรื่องกันเพชรบุรีน้ำท่วมจะเป็นเรื่องสไตล์การคือคุณประยุทธ์เวลาพูดเนี่ยพูดไม่มี full stop พูดรวมพูดเพชรบุรีจบตัดต่อไปบางระกำตัดต่อไปอยุธยาเร็วยิ่งกว่า fast and furious นะเพราะฉะนั้นสำหรับสื่อในโซเชียลมีเดียที่ต้องการโจมตีเนี่ยเขาจะคัดเฉพาะประเด็นไทยไปจัดหนักนายกซึ่งอันนี้ไม่แฟร์ผมถึงบอกว่าข่าวนี้ผมขอไม่แสดงความเห็นไม่ผมนายกไม่เป็นทางผมกำลังผมวิจารณ์ผมแก้ให้นายกตอนที่คุณปื้มพูดผมตกใจผมแก้ให้นายกเพราะว่าผมอ่าน Facebook แล้วผมเจอบรรดาฐานเสียงของฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งก็เป็นพรรคพวกผมเยอะเป็นเฟรนด์เยอะใน Facebook เนี่ยผมว่าไม่เกี่ยวกับฝ่ายประชาธิปไตยผมเรียกว่าเป็นฝ่ายแซะซึ่งมีทุกฝ่ายดีกว่าแซะหาเรื่องทุกเรื่องอ่ะคือตกลงคือท่านนายกไม่ได้ซ้ำเติมถ้าเกิดมันเป็นอาชีพทางฤดูกาลหมายถึงว่าอันนึงก็คือโอเคเราไม่แซะนะแต่ว่าเราก็จะตั้งคำถามเหมือนกันว่าแปลว่าให้ยอมรับน้ำท่วมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ก็มันท่วมบ้านคุณชูวัฒน์จะให้ไม่มีโอกาสผมว่าไม่เลวนะผมว่าไม่เลวถ้าสมมติว่ามันเป็นท่วมเป็นฤดูกาลว่าคุณท่วม3เดือนมีปลาเลี้ยงปลามีห้องเย็นทำไมคุณทำนา3เดือนมียุ้งฉางมันต่างกันตรงไหนมันท่วมตามฤดูกาลไม่ได้เราเป็นประเทศ 4.0 มันต้องมีเทคโนโลยีในการป้องกันไม่ให้ท่วมไม่ใช่บอกว่าท่วมฤดูมันไม่ใช่มนุษย์ยุคหินแล้วในยะสำคัญก็คือว่าให้ยอมรับหรือเปล่าว่านี่จะเป็นการท่วมทางฤดูกาลแล้วนะคุณก็ทำปลาปรับชีวิตให้ทำเลี้ยงปลาแต่ไม่ใช่ทุกปีเพราะว่าปีหน้าอาจจะไม่ท่วมถ้าเกิดฝนไม่หนักเท่าแล้วก็ขุดนั่นก็ขอให้ท่วมทุกปีได้ไหมจะได้ทำอาชีพประมงมีห้องเย็นห้องเย็นมันต้องเป็นถาวรอันนี้พูดจายั่วยุนะฮะอุ้ยไม่เลวฮะบอกเลยจายั่วยุถ้า3เดือนน้ำท่วมมันก็จะมีปุ๋ยตามธรรมชาติพอน้ำแห้งทำนา3เดือนคือเป็นฤดูกาลแบบนี้เนี่ยมันถ้ามันแน่นอนเนี่ยในตัวเมืองเพชรบุรีเขาไม่ได้ทำนากันเขาขายก๋วยเตี๋ยวเขาขายอาหารเราพูดถึงอยุธยาบางระกำครับ